สวัสดีครับวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับ KTB ST จะมาคาดการทิศทางตลาดนะครับแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วรวมถึงหุ้นที่เราคาดการว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับมาดูปัจจัยที่เป็นต่างประเทศก่อนนะครับในเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ที่เป็นตัวเลข Advance หรือว่าตัวเลขรายงานครั้งแรกของสหรัฐในออกมาเนี่ย 1.2% นะครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะโตประมาณหรือว่าขยายตัวประมาณ 2.5% นะครับอยู่ค่อนข้างมากรวมถึงตัวสหรัฐเองเนี่ยมีการปรับลด GDP 2ไตรมาสก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าถึงแม้จะมีการปรับลด GDP หรือว่า GDP ต่ำกว่าคาดก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเองแทบไม่ได้สะเทือนเลยแสดงว่าความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับมีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นแหละที่ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีก็เรียกว่าต่ำกว่าคาดหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ตัวเฟดเองอาจจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนเรื่องของการรายงานตัวเลข stress test ของตัว EU หรือว่าธนาคาร51แห่งของ EU นั้นเนี่ยนะครับผลที่ออกมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดีเลิศหรูอะไรแต่ว่าเขามองว่าดีกว่าเมื่อเทียบกับปี2014ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นภาพของตัวสหรัฐกับยุโรปนั้นออกมาในโทนที่ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับส่วนเรื่องของ BOJ นั้นเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นที่มีการประชุมเป็นวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผลอาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับแต่ก็ไปทำให้ตัวค่าเงินเยนนั้นมีการแข่งค่าขึ้นมานะครับแต่ก็ผมคิดว่าอาจไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวราคาน้ำมันเองนั้นเนี่ยตึงอยู่นะครับตอนนี้ภาวะโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยยังเป็นตัวกวนตัวราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวลงเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยน้ำมันก็ถือว่ามีลุ้นนะครับสำหรับตัวราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ที่มีโอกาสที่จะดีดตัวสูงขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวปฏิทินเศรษฐกิจของต่างประเทศเองนะครับที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น PMI หรือว่าตัว ISM ของทางด้านตัวจีนยุโรปแล้วก็ตัวสหรัฐที่จะออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นะครับส่วนในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวการประชุมธนาคารกลางอังกฤษนะครับแล้วก็สุดท้ายคือวันศุกร์นะครับคือเป็นตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐซึ่งตัวเลขตัวนี้จะไม่มีผลกับตลาดหุ้นไทยในวันจันทร์ถัดไปนะครับนี่คือเป็นปัจจัยที่เป็นต่างประเทศนะครับส่วนของในประเทศเองนั้นเนี่ยนะครับก็คงเป็นในเรื่องของตัวงบไตรมาสที่2นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีการรายงานตัวเลขจริงน้อยน่าจะเป็นตัวเลขพรีวิวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก่อนหน้าที่เราคาดการณ์แล้วก็คือตอนนี้กำไรเนี่ยของไตรมาสที่2เนี่ยอาจออกมาใกล้เคียงกับไตรมาสที่1ที่ประมาณ 2.3 แสนล้านบาทนะครับมันต้องไปตามดูนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีการพรีวิวหรือว่ามีการคาดการณ์งบที่จะออกมาดีนะครับส่วนในเรื่องของตัว GDP นะครับจริงอยู่ยังไม่ได้รายงานในสัปดาห์นี้จะเป็นรายงานสัปดาห์ที่15สิงหาคมนี้นะครับแต่ว่าตัวสภาพัฒน์เองเนี่ยนะครับออกมามีการพูดถึงออกมาเบื้องต้นแล้วว่าน่าจะออกมาดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขของการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นเยอะขึ้นแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนสูงขึ้นเพราะว่ารายได้ของภาคเอกชนนั้นโทษทีครับรายได้ของเกษตรกรนั้นเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ GDP ไตรมาสที่1นั้นรายงานไปแล้วที่ 3.2% นะครับไตรมาสที่2เนี่ยถูกคาดการณ์ว่ารายงานน่าว่าน่าจะออกมาดีด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวในประเทศก็คงเป็นเรื่องของกลุ่มรับเหมานะครับกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็มีการเข้าไปมีการรายงานว่า6บริษัทรับเหมานะครับเข้าไปซื้อซองรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนะครับก็คือประกอบด้วยตัว ITD Steck Unique นะครับแล้วก็ตัว CK นะครับ CNT แล้วก็นวรัตน์นะครับก็ต้องไปดูกันนะครับวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มรับเหมาเองซึ่งเป็นกลุ่มที่คนจ้องจะเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้รับการเรียกว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับส่วนตัวในเรื่องของตัวแพทเทิร์นของเซตนะครับอย่างที่ผมเรียนมาต่อเนื่องว่ารูปแบบของดัชนีหรือว่าเซตอินเด็กซ์ของไทยนั้นเนี่ยจะคล้ายคลึงกับปี57ค่อนข้างมากนะครับก็ปี57เนี่ยในช่วงนี้จะตลาดจะมีการพักตัว2ครั้งแล้วก็พักตัวเล็กครั้งใหญ่ครั้งแต่ของไทยหรือว่าของปี59เนี่ยออกมาดีกว่าเลยนะครับมีการพัก2ครั้งเหมือนกันแต่เป็นการพักเล็กๆสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าฟันโฟนั่นแหละเป็นตัวที่แตกต่างทำให้ตัวการพักของดัชนีรอบนี้เนี่ยมีการพักแค่นิดเดียวแล้วก็มีการเดินหน้าต่อนั่นถือว่าเป็นประเด็นในเรื่องที่เป็นบวกของไทยนะครับก็คือเรียกว่าฟันโฟนั่นแหละนะครับส่วน
เหตุการณ์หรือว่าปฏิทินเศรษฐกิจของไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการประชุมกนง.ในวันพุธนี้นะครับดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 1.50% นะครับก็ต้องไปดูว่าตัวกนง.จะใจดีมีการปรับลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวกกพ.จะมีการประกาศผลเทคนิคนะครับของตัวไฟฟ้าชีวมวล36เมกะวัตต์ในวันศุกร์นี้นะครับว่าใครจะมีการผ่านเทคนิคบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปฏิทินเศรษฐกิจที่สำคัญจริงๆว่าสำคัญมากกับทิศทางตลาดในสัปดาห์ถัดไปก็คือตัวการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับปี2559นะครับก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจริงๆอยู่สัปดาห์นี้เรายังไม่รู้ผลแต่ผมคิดว่าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยคนอาจจะรอการลงทุนเพราะว่าคงอยากจะไปเห็นว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยกลับมาว่ากันนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่เป็นปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยในประเทศที่มีผลกับตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นะครับภาพของตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นะครับผมมองเป็นบวกนะครับจาก3ปัจจัยนะครับก็คือ1ตัวตลาดต่างประเทศเนี่ยถึงแม้จะมีข่าวลบแต่ว่าก็ตลาดหุ้นยังคงเดินหน้าต่อได้ถือว่ามีความแข็งแกร่งพอควรนะครับอันที่2คือราคาน้ำมันนั้นเนี่ยมีโอกาสเดินหน้าต่อหลังดอลลาร์มีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือฟันโฟลเนี่ยยังคงอยู่ในตลาดหุ้นนะครับส่วนในเรื่องของตัวเทคนิคเองนะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยถือว่าผ่าน1,528 จุดขึ้นมาได้นะครับถ้ายังเลี้ยงตัวอยู่เหนือแนวนี้ได้เนี่ยก็ถือว่ายังคงดีนะครับเรายังคงมีโอกาสมองว่าอาจบวกต่อไปเล่นในกรอบประมาณ 1,530 ถึง 1,550 จุดนะครับแต่ก็ตามตัวระดับ 1,521 จุดเนี่ยเป็นจุดที่เฝ้าระวังนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือว่าดีไปนะครับก็ในเชิงกลยุทธ์เองนะครับผมมองว่าฟันโฟลยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อตลาดนะครับแต่ว่านักลงทุนหรือว่านักลงทุนต่างประเทศเองนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะใช้วิธีการสลับกลุ่มเล่นไปเรื่อยๆในทั้งสัปดาห์ผมคิดว่าเวียนไปเวียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นหุ้นในสัปดาห์นี้ต้องจับทางดีๆนะครับคนที่ไม่อยู่ในตลาดผมมองว่าใช้จังหวะอย่างนี้นั่นแหละขายทำกำไรหรือว่าชะลอการลงทุนไปนะครับแต่ส่วนคนที่เป็นนักเก็งกำไรแล้วก็รู้ข้อมูลในตลาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าพอจะเล่นได้นะครับก็จับกลุ่มให้ถูกตัวที่เขาเล่นในแต่ละวันเท่านั้นเองโดยผมมองว่ากลุ่มที่จะเป็นเสาหลักหรือว่ากลุ่มหลักของตลาดในหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มตัวผู้ประกอบการโทรศัพท์นะครับก็ขอรู้สั้นๆนะครับก็ selective buy แล้วก็ปรับเป็นเล่นสั้นๆนะครับสำหรับหุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับก็แยกเป็น3กลุ่มนะครับตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนเลยนะครับกลุ่มที่1อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เก่งว่าตัวฝรั่งจะเข้าลงทุนนะครับก็สลับไปสลับมาอย่างที่เรียนนะครับก็จะมีตัว BBL K Bank นะครับตัว KKP นะครับแล้วก็ตัว Advance นะครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เป็นโดเมสติกนะครับแล้วก็เก่งเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะครับ2ตัวนะครับ Stake กับตัว MC นะครับหรือว่า Max G นั่นเองส่วนกลุ่มที่3อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าราคาหุ้นลงมาเยอะมีโอกาสจะถูกขุดขึ้นมาเล่นได้นะครับมี2ตัวนะครับตัวสาการประมูลนะครับ AUCT แล้วก็ตัว Ori นะครับหรือว่า Origin Property นะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้น3กลุ่มนะครับ8ตัวนะครับที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะครับเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมีการโพสต์ลงใน Facebook ของเรานะครับ KTBST นะครับขอบคุณครับ